ไปไหนกันพี่วันนี้จะไปทำกิจกรรมครับวันนี้จะไปทำอะไรอ่ะกิจกรรมกลางแจ้งนักว่าวโอ้ไม่ใช่กิจกรรมตกปลาแล้ววันนี้โอ้กิจกรรมตกปลาแล้วก็ไปหาตะขาบเลยฮะด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปยังไงเนี่ยรถไฟเหรอหลายคนเดี๋ยวรอดูนะครับใครโผล่ว้าวน้องปลาครับน้องปลามาแล้วปลาจะรถมาเกยพร้อมไหมพร้อมเกินร้อยนี่ต้องพูดว่าไงเกินร้อยอ่ะเกินร้อยนี่ก็ต้องแบบ120 ccไงน้องปอพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์99%ครับ99อีก1%เผื่อไว้ก่อนเนาะนี่มือสแกนอันดับหนึ่งโอ้มีของมาฝากด้วยอ๋อนี่สแกนเจอเหรอครับโอ้แจ่มละอันนี้เราก็จะไปลุยกันน้องแทนนั่งหน้าไหมนั่งหน้าก็ได้ของเต็มแปะเลยก็เนี่ยเพิ่งออกมาเลยอ๋อน้องรอนานไหมเอาถึงแล้วอ่ะโอ้ที่นี่เองอ่ะนี่คือจุดที่เราจะมาทำกิจกรรมกันนะฮะสนุกแน่ลุยปวดหลังเลยเป็นไรลุยแข็งตูดจนปวดหลังครับกะว่าเจงไว้ก่อนฝึกให้มันแข็งแรงเผื่อเจอหินทำให้ตูดกล้ามเนื้อตูดแข็งแรงเฮ้ยลืมกล้องเลยปอแบกทุ่นไปเลยอันนี้ก็เป็นทีมหนึ่งในทีมงานของเรานะครับกำลังหาซากเรือดำน้ำอยู่เดี๋ยวเราจะทำการขุดกู้เรือดำน้ำขึ้นมาใช้สักลำหนึ่งโอเคเดี๋ยวทีมงานหาสมบัติก็จะมาร่วมจอยกับเราด้วยนะครับในบางช่วงแล้วแต่กิจกรรมของแต่ละคนนะครับประกอบวันนี้เฮ้ยหมาน้ำหมาเรือเท่มากเลยอ่ะเอ้ยชิโร่วันนี้น้องเบสก็มาร่วมจอยกับเราอีก1วันนะฮะน้องเบสมาไม้น้ำมาน้ พอดีน้องปอโดนหอยเม่นแทงหอยเม่นตัวดำๆเนี่ยที่เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูเวลาว่ายน้ำเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะโดนหอยเม่นพวกเนี้ยอยู่ข้างก้อนหินเลยมันอาจแทงได้เวลาคุณโดนแทงแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ถึงขั้นไปหาแพทย์หรือว่าคุณไม่เจ็บปวดมากขนาดนั้นก็สามารถที่จะทำวิธีนี้ได้นะครับแต่ว่าผมขอแนะนำพอที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่จะคอยมาทำแบบนี้ได้นะจะทำให้คลายความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้ตัวที่เป็นเข็มพิษของมันเนี่ยแตกออกตูดของขวดหรือว่าวัสดุที่แข็งๆมนๆฮะที่ตีลงไปได้ดูครับแล้วก็นวดคลึงถ้ามีมะนาวก็จะใช้มะนาวบีบก็ได้นะเพราะว่าตัวเข็มของหอยเม่นเนี่ยส่วนประกอบหลักก็คือโปรตีนเนี่ยจะแตกสลายได้จะย่อยสลายได้ด้วยเนื้อเยื่อของเรานะแล้วก็มะนาวก็สามารถช่วยให้โปรตีนนั้นย่อยสลายได้เร็วด้วยเปราะมันจะเปราะขึ้นใช้มะนาวบีบลงไปแต่ตอนนี้เราไม่มีมะนาวเรามีแต่หมาเน่านะครับโอเคไปดูกันต่อก็เอาหนังเข็มละทำสัญญาผูกมัดไปแล้วจากการให้กินกุ้ง2ตัวทำไมเนาะน้องตาลเป็นหมาที่ง่ายอย่างวิถีง่ายนะง่ายนิดหน่อยๆตามแหมติดใจในรสชาติของกุ้งอันนี้เราก็ได้ตะขาบทะเลมาโดยที่ไม่คาดฝันนะครับก็คือว่าเราได้ตกปลาเลยหรือใครอยากจะลงหาตะขาบเพิ่มใครอยากจะลงดำน้ำเล่นก็ตามแต่สะดวกเลยครับเพราะว่ากิจกรรมวันนี้ของเรามันเป็นฟรีสไตล์ตอนนี้น้ำสวยนะเราก็จะเปลี่ยนเป้าหมายของเราไปที่นู่นเลยนู่นเดี๋ยวทำลูกศรชี้ให้ปิ้งน้ำแห้งคือชีวิตยาวโยมพากูได้ดู แล้วนี่ไงจะเป็นกันหรือเปล่ามาเท่เท่อย่าโดนตัวมันนะตอนแรกนึกว่ากระเบนโอ้ยแต่ตาเบ็ดหักไม่ใช่เลยตาเบ็ดงอเลยดูเห็นไหมปากมันจะแข็งมากอันเนี้ยกัดจนตาเบ็ดหักแหละเดี๋ยวโอ้ยเข้าไปแล้วผมมากปากหยิบเอาครีมมาดิติดที่นะแข็งมากนั่นแหละเขาบอกตัวใหญ่นะใหญ่มากจะปล่อยตรงนี้หรือจะไปปล่อยตรงใต้น้ำปล่อยเลยนายเอ็มกล้าจับไหมไม่กล้าปล่อยตรงนี้เลยนิ้วขาดเลยนะพี่บอกให้ยางโบดอ่ะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเสร็จพอดเลยครับวันนี้ได้คลิปแล้วโอ้ยอยู่นิ่งๆนี่โอ้งอเลยนายเอ็มดัดให้หน่อยสุดยอดน้องเบ็ดทีแรกนึกว่ากระเบนคันไปดึกถึงมุนโอ้มันแค่นี้มันก็ปล่อยก่อนทำงานแล้วน่ารักดีอยู่ตาโอเควันนี้สำหรับน้องเบสทำผลงานแล้ว1ตัวใครได้รวมน้องเบสนะประมาณ3กิโลคนตกได้นะครับคนตกได้นี่คือเหยื่อเหยื่อปลอมนะครับโอ้เหยื่อตะลอกอะย่างโหดดูเหยื่อครับหลอกเลยสีหลอกมันเลยลำบากเลยที่ว่ามันหยิบลำบากเพราะว่าตัวมันมีแต่น้ำทำการปล่อยนะครับนี่ใครกล้าจับได้ปวดมาเบสมาถ่ายวิดีโออยู่เลยเป็นปลาปลากระเป๋าไซส์ยักษ์นะครับผมใครไม่เคยเห็นไซส์นี้ดูไหมครับนี่ที่เขาเอาไปทำแบบปลาแบบไม่ใช่ไซส์นี้ไซส์เล็กกว่านี้แต่ว่าไซส์นี้เป็นไซส์ยักษ์เลยใหญ่มากนะถ่ายทุกคนยอดใช้เหยื่ออะไรเหยื่อครับปักดำลึกยอดนี่ในสมุยมีนะฮะไซส์เนี้ยประมาณตัวนี้ประมาณเกือบ 4-5 กิโลได้หนักมากตัวมันกลมๆป้อมๆป๊อปเดี๋ยวจะทำการปล่อยน้องเขาก่อนนะรอนึกปลาป๊อปเป็นปลาฉายดูเดี๋ยวจะไม่รอดครับอยู่บนบกนานๆไม่ดีเมื่อกี้ผมยืนปลาการ์ตูนเลยอยู่หน้านักดีปลาเบ้านี่ท่านเป็นด้านหลังกันเลยปิ้งแหลมปิ้งจับลำบากนะหนามมันจับลำบากนะหนามมันบายขอโทษนะเฮ้ยแมวนะแมวนะมันปรับตัวอยู่ไปแล้วบายขอโทษนะอย่ามากินอีกนะไปแล้วโอเคอยู่ใต้หิน บ๊ายบายมันเป็นปลานักล่าอย่างหนึ่งเหมือนกันปลากระป๋องอยู่ใต้หินนั่นนะแย่ตามใต้หินเหมือนกันนะหัดเป็นปลาการ์ตูนเลยนะไอ้มึงเทตังเพื่อนยอดตัวที่สองมาแล้วปลาอะไรครับดูคันต่างกันดูคันนะครับให้ออกปลาอย่างไงพี่เอ็มกับตันหันดูกับตันกันแล้วเมื่อกี้อาการเป็นยังไงปลาหรือเรือดำน้ำมากระตุกเป็ดไม่รู้แรงมากปลาหรือเรือดำน้ำเลยน่าจะเรือดำน้ำนั่นอะไรครับติดหินนี่ติดปลานั่นน่ะน่าจะปลาอีกนั่นเอามาเคี่ยวกันนะครับโอเคพี่บีว้าวคันเล็กออกไปอีกแล้ว3ตัวที่3ของวันนี้ตัวแรกปลากระเป้าตัวคันเล็กทำงานตาเบ็ดเล็กเหยื่อสดเหยื่อตะขาบอุ้ยโอ้ชิ้นปูเข้าไปแต่มันออกมาเป็นปูเลยเฮ้ยตกได้ตัวนี้มาเลยอย่าเอ้ยไม่บอกกันนี้อย่านะอย่าเอ้ยปุ่นนักแอวเลยมาเลยกันนี่เรียกมาเลยมีใครไหมไอ้ยามาได้ไหมตัวโคตรใหญ่เลยโอ้พี่แกงหม้อเดียวไม่พอเลยนี่โอ้โหหาหม้อยืมหม้อวัดอย่างนี้หม้อเบอร์อะไรโหขอดูสีหน้าคนตกได้หน่อยพี่นางแมวนะข้อตัวใหญ่กว่านี้อย่าใหญ่เกินโอเคนี่นะครับปลาแมวได้มาแล้วนะครับกินเหยื่อตะขาบนะเบ็ดตัวเล็กเลยอมทั้งตัวเลยโอเคตัวนี้ก็เข้าปากเลยครับผมราคางามครับในสมุยมีตัวเท่าขาน้องเขาเลยโอเคแนวจมเลยปล่อยครับปล่อยไซส์นี้เดี๋ยวให้ไปโตก่อนเดี๋ยวค่อยมาตกใหม่เดี๋ยวเราจะค่อยๆพาเขาไปคืนบ้านนะครับตัวที่เท่าไหร่ตัวที่ตัวที่7โอ้ยตัวที่30เพราะว่ามันติดตัวเล็กๆเยอะคันนี้นะตัวที่5ที่เก็บไว้ใช่ไหมก็ใช้ได้ไซส์นี้เนี่ยบั๊กเขาเรียกโรนตอนนี้พวกเราก็เสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้แล้วนะฮะตอนนี้ก็น่าจะประมาณบ่ายๆเย็นๆแล้วก็กำลังจะเดินทางกลับครับก็ปลาที่เราได้ก็คืออยู่ในนี้ปลาอะไรบ้างปลาหลังพุทธะเดี๋ยวของคนอื่นก็มีปลาเก๋ามากแมวอะปลาหมุนแมวไหนพูดแต่ของตัวเองด้วยโอเคอย่างนี้วันนี้เราก็ได้อาหารแล้วกลับไปทำอาหารก็คงต้องแยกย้ายกันสำหรับวันนี้ก่อนวันอื่นเดี๋ยวเราจะมาทำภารกิจกันหรือว่าออกมาตกปลาอย่างนี้ให้เพื่อนๆได้สนุกร่วมสนุกกับพวกเราอีกนะแทนรีบไปซื้อคันเบ็ดเลยนะอันนี้เราก็ขอปิดคลิปอย่างไม่เป็นทางการนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับดูครับบรรยากาศพื้นที่ที่เรามาทำกิจกรรมกันแบบนี้ในคลิปเพื่อนๆก็จะได้เห็นดูมันมีธรรมชาติล้อมรอบพวกเราอยู่พวกเรามีวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูตลอดเวลาแน่นอนมันมีความแปลกใหม่มันมีความตื่นเต้นหลากหลายรูปแบบที่เราเจอพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็เอา